วัดรัชดาทิศฐานสวยงามมากครับบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นนะครับและทรงฉายพระบรมสายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารบนแท่นศิลาที่วัดราชจาธิฐานเมื่อปีพุทธศักราช2447นะครับอันนี้คือหลักฐานถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะแท่นที่ว่านี่ก็คือนี่ครับใช่ก็เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะครับรัชดาธิฐานนะครับราชวรมหาวิหารนะครับที่สวยงามนะเงียบสงบร่มรื่นดีเป็นคลองสวยงามนะมีปลาด้วยมีปลาหน้าวัดนะเยอะแยะไปหมดเลยเงียบสงบดีไม่พุ่งพล่านสวยงามครับเงียบสงบ